มนี่บีบทุกจังหวะเลยครับมาด้วยครับโค้ชอิชิครับทีมชาติไทยครับมาดูเตรียมทีมในการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนัดสำคัญในการไปเยือนจีนนะครับครับเอาละครับเกมเริ่มครับบีจีเคลียร์ก่อนครับคืนหลังกลับมาตั้งยาวออกมาขวาครับอุสยายิงทางขวาก่อนนะครับดานิโลสกิดนิดนึงเป็นบอลทุ่มของบีจีครับก็ยังดูได้เปรียบครับดานิโลสูงใหญ่แล้วก็เจ้าตัวก็ลุ้นการไปต่อในฤดูกาลหน้ากับ BG ไปด้วยนะครับช่วงท้ายตรงนี้ได้ผลงานดีอ้าวบุจ้าพยายามที่จะเข้าไปลุ้มแย่งแล้วยังยกมาได้สวยครับทางก้องนาทีชัยบอลทะลักมาที่สารัตเฟรดดี้ตัวอ้อมมาแล้วแล้วตบกลับเข้าไปข้างในเปิดเข้าไปยังไม่ดีครับนครปฐมได้บีบทุกจังหวะเลยครับมาด้วยครับโค้ชอิชิครับทีมชาติไทยครับมาดูเตรียมทีมในการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนัดสำคัญในการไปเยือนจีนนะครับช่วยกันไล่ทุกคนเลยครับส่วน2คนนี้ครับชนาธิปนัทธีสินครับก็เป็น2ตัวหลักที่ลงให้ BG มาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ถูกพักเป็นตัวสำรองทั้งคู่ครับอยู่ในข่ายที่จะไปร่วมงานกับอิชิอิที่จีนแล้วครับอ้าวแล้วดานิโลได้งานยิงบอลทะลักมาแจกซ้ายไปก่อนเป็นเฟนดี้ครับยกไม่กี่ดานิโลตีลังกาแต่ว่าไม่เจอบอลบูชาตบกลับมาสันติภาพโอ้โหแล้วดูวิ่งเข้าหาเร็วมากครับหลอกทีนึงของพิธีวัฒน์ให้มาที่สันติภาพอีกครั้งนึงต้องเลือกขวาครับมาที่บูจาครับแต่งแล้วจอดเข้าไปเลยดานิโลแต่บอลตกยิงแล้วก็หลุดกรอบแต่ผู้สินบอกแฮนด์บอลครับโอ้ขึ้นมาทักทายชุดนี้ของ BG เกือบไปครับจังหวะลุ้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้บูจาได้หยอดมาครับดานิโลขึ้นเทคก่อนแต่ว่าไม่โดนนะครับแล้วแนวรับนะครับลงไปบ่งแต่ว่าโอ้โดนมือชนะนันนะครับแต่ดูลูกนี้ครับตีลังกานิดแล้วมันเข้าไปนี่ส่งประกวดได้เลยครับหายตรงๆของเฟดดี้ยังไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ยังครับมีกระโดดติดศีรษะออกไปครับเป็นเตะมุมโดนใครครับนี่ครับโลปาก้าครับน่าจะไปฉลับเขาครับกระโดดบล็อกก่อนแล้วโอเปนเชกินี่นะครับหม่งเสยออกหลังไปครับสารัตยังได้อยู่จะเลือกแบบไหนครับฝากมาที่โอ้ยทะลุช่องของเฟดดี้สวยเลยครับถึงเส้นหลังหักข้อไม่ได้ครับแล้วก็ยางมาขวาอยู่มือครับโอ้โหช็อตนี้สวยฮะดูครับสันติภาพหักกลับมาพี่นวลโอ้โหพิธีวัฒน์เอาละครับมาที่ชนานันดานิโลพุ่งไปแล้วชนานันโยกเข้าข้างในยิงเองครับแม่เอาละครับแต่ก็ยังเป็นช็อตที่ทำให้วัฒนชัยได้ล้มตัวรับบอลเหมือนกันเสียงโยกตัดในมาโอ้โหย้อนกลับมาแล้วเลือกที่ทาคุอิโตนี่แหละครับทะลุช่องสวยเลนซี่ซ้ายโอ้โหแล้วยิงผ่านหน้าไปครับโอ้โหลูกนี้น่ากลัวจริงครับนะครับผมเจ้าตัวกากึ่งยิงกึ่งผ่านเลยครับเราเล่นกันอยู่2คนครับทาคุอิโตะกับเลซี่ครับดูครับบอลเนี่ยเหมือนจะย้อนหลังเลซี่แต่ว่าอิโตะเห็นครับแล้วจ่ายตัดหลังมาไม่ล้ำแน่นอนแล้วมองว่าเพื่อนมีเสา2เลือกเปิดยัดมาแล้วโอ้โหลูกนี้แรงครับยิงซะดีกว่าครับเลซี่ต้องระวังกับ BG จะแจกแบบไหนนะครับอ่ะแมนซะด้วยครับมาที่บูชเป็นสันติภาพแต่ว่าเอ้าโอ้โหดานิโลครับบอลมันโค้งมาเข้าหัวแต่ว่ายังมีวัฒนาชัยนะครับทำลายจังหวะอยู่โอ้เห็นเลยว่าล้มเนี่ยมันมีผลแล้วครับเปิดเหมือนบอลจะลึกไปถึงวัฒนาชัยแต่ว่าบอลเหมือนไปชะลอครับแล้วดันนี่โลกเกือบถึงบอลครับดูจังหวะออกมาทางขวาของสันติภาพครับสอดขึ้นมาแล้วเห็นแล้วครับตัดใจเปิดโค้งเข้าไปดูครับโอ้แรงเฉื่อยครับบอลครับบอลของเฟดดี้วาเลสพลิกได้เอาละเฟดดี้โดนแหวกมาเฟดดี้เห็นช่องแล้วซ้ายมีเฟดดี้เลือกยิงเองแล้วก็โอ้โหเข้าเลยครับโอ้โห1ต่อ0ครับเฟดดี้อาวาเรสครับมีไหมชื่อคนยิงเราบอกว่าเฟดดี้จะยิงครับโอ้แล้วเอาคืนได้สาสมเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบนี้ต้องมีบ้างครับ BG เจาะไม่เข้าเพื่อนไม่วิ่งแกซัดเองเลยครับเฟดดี้อาวาเรสครับโอ้โหแฟนๆ BG ที่เดินทางตามไปจากปทุมนี่ได้เฮก่อนครับลูกนี้นี่เหนียวก็แล้วดึงก็แล้วครับดูภาพช้าครับบอลยาวขึ้นมาเฟดดี้เนี่ยพลิกมาจากโดนรุมอยู่2ครับดูครับดึงกางเกงเหนียวขาสไลด์ทุกอย่างเอาไม่อยู่เฟดดี้บอกเพื่อนไม่วิ่งแค่ใส่เองโอ้โหแล้วเหมือนจะโดนบังด้วยครับวัฒนชัยครับล้มตัวไม่ทันครับนี่ครับมาเห็นที่ทีมันเสียบเสาเข้าไปแล้วครับมิลารี่ครับคนที่วิ่งตามมาแล้วกลายเป็นพอเลือกยิงเนี่ยมันก็เลยบังประตูไปด้วยครับดึงก็แล้วไม่อยู่นี่ครับยิงไม่ได้แรงนะครับแต่ทิศทางมันใช่ครับโอ้โหโอ้ลูกนี้นี่แม่นยำครับน้ำหนัก
อาจจะไม่แรงมากแต่ทิศทางนี่เป๊ะเลย 1-0 ของ BG แล้วครับเอาเลยครับนี่คือสิ่งที่นักคุยกับคุณแนนไว้นะว่า BG คือ BG มักจะเป็นฝ่ายโดนแบบนี้ใช่มีแบบนี้บ้างครับยังได้อยู่ที่พิธีวัฒน์ครับเฟดดี้วัฒนากรสาจ่ายไม่ดีซะแล้วแล้วโดนแทงทะลุช่องเลยแล้วคนหลุดมาเป็นเลซี่อาโบเลซี่ล็อกเข้ามามันตันแล้วครับตรงนั้นโอ้โหชินภัทรวิ่งกินเหลี่ยมได้เปรียบครับเป็นบอลทุ่มของ BG ด้วยครับโอ้โหเกือบโดนย้อนสอนครับบิวอัพอยู่ดีๆครับแต่ดูจังหวะเข้าฟาวของสันติภาพลูกนี้เนี่ยมาดูจากภาพนี่เกี่ยวไม่โดนบอลด้วยนะแต่ผู้สินปล่อยครับแต่ว่าไปบิวอัพจ่ายบอลพลาดนิดเดียวครับเกือบโดนลงโทษครับฝั่ง BG วัฒนากรครับเมื่อสักครู่ก่อนมาอีกทีนึงแล้วก็ได้มงตั้งเข้ามาเอ้าโอ้โหต้องปัดออกนะครับแล้วโอ้ผู้สินเหมือนจะให้ไม่รู้ตั้งเตะหรือเปล่าครับดูว่าสุดท้ายเนี่ยภาพเหมือนจะโดนมือพิสารนะครับจังหวะมงตรงพื้นของเลซี่ครับแล้วบอลเนี่ยเด้งทีนึงแล้วพิสารกระโดดดูครับว่าสุดท้ายนี่ครับเหมือนโดนปลายมือพิสารนะครับจะโดนปลายมือเพื่อไปโดนขานนะครับแต่ว่าเอาล่ะนิ่งไว้ก่อนครับเฟดดี้โอ้โหจะเทินแล้วยังหลุดครับแล้วเฟดดี้ทีเฟดดี้จ่อๆในกรอบเลือกตัวไกลโอ้โหดูครับมีตัวมันเซฟไม่ได้โอ้นพก้าวหรือเปล่าจังหวะนี้ต้องบอกว่าลงมาช่วยเลยครับจังหวะของนัททีนะครับนัททีครับดูชิง 1-2 มาเฟดดี้ต้องเข้าซ้ายแล้วแกก็เอียงซ้ายตามเป้าครับแล้วหยอดมาโอ้ยนัททีครับนิดนึงเดี๋ยวว่าก็เน้นลุยแหละครับอนุกรณ์นี่เปิดไม่รู้กี่สายกี่ซ้ายแล้วนะครับลูกฟรีคิกกับเตะมุมเขาหยอดเข้ามาข้างในแล้วก็มงย้อนสอนโอ้โหอีกซานอยู่ครับแล้วไปจุดพุ่งอะไรตรงนั้นสว่างว่าตาโกแล้วเอาฟองแฮนด์บอลผู้สินไม่ว่าอะไรคืนหลังกันมายิงไกลยังติดอยู่ครับโอ้ช่วยกันได้ดีครับ BG เอาแล้วไปยกหลบบุญญาหลอกโดนหลอกง่ายเกินไปครับเฟดดี้เหลี่ยมเฟดดี้เก็บได้เอาแต่โดนแย่งครับเกี่ยวกว่าเหมือนกันอนุกรซ้ายอีกแล้วตัวไกลเกี่ยวลงเกี่ยวลงแล้วโดนเคลียร์ทิ้งครับโอ้โหต้องจัดแนวรับกันใหม่หน่อยครับ BG โอ้ซ้ายทีขวาทีของนครปฐมแต่ยังไม่ได้ครับโอ้เชกินี่ได้มงแล้วแต่ว่าชนพัฒน์ไปเคลียร์แล้วเคลียร์ก็เกือบไม่ดีด้วยครับดูครับหยอดมาครับแล้วบอลสกัดจังหวะแรกเป็นอิโตะเปิ้ลมาอีกทีเชกินี่ขึ้นเทคบอลเตะทิ้งมาก่อนครับอิงซานครับแล้วดูลูกเซตพีตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งเป้าใหญ่ๆของนครปฐมคือเอวันโดลงมาแล้วด้วยนะครับเชกินี่เลซี่เอวันโดครับหยอดมาวงตั้งวงตั้งเขาเนี่ยจอดแล้วเรียบร้อยครับสไลด์แต่ว่าตัวสไลด์ล้ำหน้าไหมนี่สิครับนี่ครับเลซี่บอกมาแย่งยิงทำไมเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะลายเนี่ยไม่งั้นปล่อยอะเข้าอาจจะได้เลยคือวิถีบอลเนี่ยไหลเข้ากรอบไปแล้วนะครับใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวขอดูมุมกล้องอีกทีว่ามันล้ำตรงไหนครับหรือจะล้ำตั้งแต่เอวันโดหรือเปล่าเอวันโดไม่ล้ำครับไม่ล้ำแล้วหม่งชงเลซี่ก็ไม่ล้ำแต่อูนี่แหละครับจังหวะเชกินี่โอ้โหโอ้ถ้าไม่สไลด์เนี่ยน่าจะได้ครับนั่นแหละฮะนี่ชี้ไปที่เชกินี่ครับดูครับเลซี่เสียดายเลยครับภาษากายชัดเจนว่าโอ้ล้ำที่เพื่อนคนนี้ครับดูจังหวะแรกเนี่ยเอวันโดยืนดูเหมือนจะนี่นะครับนี่ครับไม่ล้ำนะครับนี่ครับชัดเจนครับจังหวะที่เลซี่ยิงไปแล้วครับแล้วเชกินี่ขาซ้ายล่ะแกไปตามสไลด์นะครับไปสไลด์ครับคือถ้าไม่สไลด์เนี่ยเรียบร้อยครับเนี่ยฮะช็อตเดียวกันครับชนาทิพย์คือต้องเหลี่ยมเก๋ากับบอลเท้าต่อเท้า VG ต้องงัดมาสู้เลยครับธีรศิลป์สารัตพิธีวัฒน์ครับสารัตกับพิธีวัฒน์เนี่ยครับต้องเล่นไม่ให้นครหลวงเจอบอลชนาทิพย์เอาละครับโอ้สวยครับลูกนี้แล้วโอ้ธีรศิลป์เนี่ยโดนอัดไปได้เปรียบชนาทิพย์ตีดขวาโอ้โหชนานันครับไปจ่ายเสียแล้วเอาละครับย้อนสอนแบบนี้อาแต่ชนะพัฒน์อยู่ครับแก้ไขมาก่อนธีรศิลป์ลุกขึ้นมาได้เนี่ยฮะบอลต้องมีแบบนี้ครับโอ้แกะเล่นพาร์ทเดียวแล้วหลุดเลยนะครับชนาทิพย์เอาจ่ายเสียบ้างเหมือนการตามไปแย่งแล้วแข็งกว่าครับโอ้แต่โดนเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนสารัตมารองให้ที่พิธีวัฒน์แล้วธีรศิล
เทิร์นของธีรศิลป์กลับมาที่ธีรศิลป์อีกทีซ้ายพิธีวัฒน์ธีรศิลป์ครับโอ้โหแต่เป็นเรื่องของการครองบอลได้นานขึ้นแล้วครับนี่ครับบอลฝากอ้าวอ่านได้แต่ว่าทะลักมาที่ชนาธิปอีกทีของเกี่ยวแย่งกันแล้วทะลักไปสวยพี่มุ้ยอ้อมให้แต่ว่ายิงแล้วเรียบร้อยครับชนะนันป้อมบุกผาครับโอ้โหรู้ว่าช่วงนี้คอมเมนต์เยอะกับยิงโชว์เลยครับชนะนันครับโอ้โหลูกนี้ใช้ธีรศิลป์ทำทางให้แต่บอกผมขอลองหน่อยแล้วโอ้โหบอลมันเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับดีมากครับดีมากไม่จ่ายดีมากเลยดูครับนี่ฮะยิงเสร็จเฮหน่อยครับโอ้เนี่ยคือจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราไม่เห็นนครพนมเป็นแบบนี้แล้วพอเขาเลือกคำมันไม่1-1ก็เป็น2-0ครับดูครับพี่มุ้ยโอ้โหวิ่งอ้อมให้โอ้โหแล้ววัชนานันต้องยอมกับลูกนี้ครับโอ้โหดูครับนี่บอกว่า2ประตูวันนี้โอ้ให้ยิงอีกนี่ก็มันจะเป็น2สกอร์หรือเปล่านะครับชนานันบอกช้าๆครับพูดถึงยิงนี่ครับลูกที่เด็ดที่ขาดเขาอยู่แล้วนะครับชนานันส่งประกวดได้เลยครับสองศูนย์ก็ง่ายขึ้นแหละครับรูปเกมหลังจากนี้ในช่วงท้ายครับเอาแล้วหวานตกคึกแล้วครับอิกซานอาจจะมากกว่านั้นโอ้ยสารัตง้างแต่ว่าเลือกซ้ายสุดที่ชนาทิพย์พี่มุ้ยอ้อมมาแล้วธีรศิลป์กลับมาที่ชนาทิพย์โอ้โหหลอกครับหลอกไปทางแคบตบกลับตบกลับเจอใครไหลมาไม่เจอครับโอ้ยเป็นทางเลนโดบาลิซ่าครับเล็งเวลาครับนครปฐมอาทิตย์ทาคุอิโตะเปลี่ยนขวามาเอาบอลลงได้ครับสัจพรแล้วก็เอามาครับ1-2ครับโอ้โหกดจะได้ก็แม่นจริงๆครับเจนรงค์ภูผาครับซุปเปอร์ซับของฝั่งนครปฐมครับจังหวะสอดขึ้นมาแล้ววอลเล่ลูกนี้ครับอู่เสียบตะข่ายเข้าไปเลยครับตีตื้นมา1-2ของเจ้าถิ่นนครปฐมครับแล้วเวลาเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับยังมีดูครับจังหวะขึ้นมาครับทาคุอิโตะวางมาขวาสุดสัจพรครับ2ตัวสำรองครับสัจพรเปิดแล้วเจนรงค์เป็นคนจบครับนี่ไม่ใช่ยิงง่ายครับเนี่ยครับตัววัดจริงของเจนรงค์ครับโอ้โหลูกนี้นี่ยิงยากนะครับข้างหลังนี่ไปหมดแล้วนะครับบอมยาวครับเลือกบอมยาวแล้วไม่หลุดครับชินภัทรมงได้ชนภัทรเคลียร์ทิ้งอ้าวแม่เชกินี่มงไม่ดีคราวนี้เป็นชนาทิพย์แล้วแทงมาล้ำไม่ล้ำไม่รู้แต่ว่าเอาลื่นแล้วก็ 3-1 เลยครับโอ้โหวัฒนชัยไปลื่นครับโอ้โหแต่ล้ำหรือเปล่านั่นเองคือยิงเข้าเฮไปก่อนเพราะธงไม่มีครับโอ้โหคือถ้าไม่ลื่นเนี่ยก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเป็นธีรศิลป์หลุดเดี่ยวมาแล้วพอไปลื่นเสียจังหวะนี้ผมแทบจะเลือกได้เลยว่าจะเอาซ้ายหรือขวาธีรศิลป์ครับโอ้ซุปเปอร์ซับ2คนโอ้เลยครับชนาทิพย์จ่ายธีรศิลป์จบดูครับเสียบอลตรงกลางแล้วโอ้โหลูกนี้ดูจากอย่างนี้ไม่ล้ำจากเงานี่ไม่น่าล้ำครับแล้วหลุดมาดูครับนี่ครับโอ้โหวัฒนชัยคือพอไปลื่นเนี่ยธีรศิลป์ก็เลือกมุมล่วงหน้าได้เลยล่ะครับนี่ครับชำเลืองมองเห็นเสียหลักครับวัฒนชัยครับน่าเห็นใจครับตรงนี้จะไปจังหวะก้าวออกมาไปลื่นพอดีครับธีรศิลป์ก็มีเวลาเลยครับ